สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่ลำเนียดมีไอเดียนะคะในการทำช็อกโกแลตนะคะเอาไปแต่งเค้กเปลี่ยนเค้กธรรมดาให้กลายเป็นเค้กที่สวยหรูดูแพงขึ้นมาทันทีเลยล่ะค่ะโดยวิธีการก็ง่ายๆนะให้ทุกคนนะคะนำเอากระดาษรองอบนะคะมาขยำนะคะให้เป็นแบบเดี๋ยวช็อกโกแลตของเราเนี่ยจะได้มีเท็กซ์เจอร์นะคะมีแบบกรุบกระกรุบกระกรุบกริบอย่างนี้แล้วก็เอานะคะสีแบบผงนะคะวันนี้เราใช้สีทองค่ะเอามาระบายให้ทั่วกระดาษนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาช็อกโกแลตร้อนๆมาราดลงบนกระดาษรองอบนี้กันค่ะมีช็อกโกแลตของเราก็พร้อมแล้วนะคะมันก็คือช็อกโกแลตนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็เอาไปละลายในไมโครเวฟค่ะหลังจากช็อกโกแลตละลายดีแล้วเนี่ยเราก็เอามาราดลงบนกระดาษที่เราได้เตรียมไว้นะคะแล้วก็ใช้สปาตูล่าอันเล็กอะค่ะปาดให้ทั่วๆนะคะแบบที่1เสร็จเรียบร้อยเราก็เตรียมเอาไปแช่ตู้เย็นค่ะต่อไปเราไปดูแบบที่2กันใช้ช็อกโกแลตนะคะราดลงไปเหมือนเดิมราดบนกระดาษรองอบแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้สปาตูล่าอันเล็กเนี่ยเดี๋ยวปาดให้เป็นโค้งๆนะทุกคนเดี๋ยวดูในคลิปนะคะปาดไปแบบนี้ความหนาเราก็กะเอานะคะอย่าให้หนาเกินไปแล้วก็อย่าให้บางเกินไปเอาแบบพอดีเนาะปาดไปให้เป็นโค้งๆคล้ายๆสายรุ้งแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะจับเขานะคะให้เป็นสีนะแล้วเดี๋ยวเอาไม้หนีบนะคะถือว่าคลิปนะคะหนีบเอาไว้ให้เขาแบบเป็นรูปทรงแบบเป็นใบพัดแต่ว่ามีความพลิ้วอธิบายไงดีล่ะดูในคลิปเลยแล้วกันนะคะ เห็นไหมว่ามันจะเป็นแบบเป็นมีความพลิ้วเสร็จแล้วแค่นี้ก็พร้อมเอาไปแต่งเค้กได้แล้วนะคะ Everybody in the world loves chocolate